ที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่าเราเจ็บปวดกับค่า GP ที่เราต้องจ่ายแพลตฟอร์มถ้าโดนหัก GP เนี่ยมันจะเหลืออะไรบางที่ก็37บางที่ก็30เขาหักเราแล้วให้เราทำไงอ่ะปัญหาของฟู้ดทรัคกับเดลิเวอรี่เขาไม่สามารถที่จะเชื่อมในช่องทางออนไลน์ได้ไรเดอร์ต้องไปจ่ายล่วงหน้าคือไปจ่ายให้ลูกค้าก่อนแล้วก็นำของกลับมาให้ลูกค้าถึงจะได้พอเรารู้ว่ามีแอป Robinhood เกิดขึ้นความรู้สึกแรกเลยคือว้าวไม่เก็บค่า GP ด้วยเหรอ Robinhood สามารถมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการปักหมุดให้กับฟู้ดทรัคได้ไรเดอร์ไม่จำเป็นต้องมีการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินมันดีคือเราไม่ต้องชักเนื้อตัวเองออกไปครับไม่ต้องชักเงินตัวเองออกไปผมเชื่อว่าร้านเล็กๆหลายร้านมีกำลังใจมากขึ้นถ้าไม่โดนหักแล้วลูกค้าก็มั่นใจได้เลยว่าคุณได้อาหารเต็มเรามีหน้าที่เป็นสะพานที่จะเชื่อมระหว่างร้านค้าเล็กๆกับลูกค้าให้หากันจนเจอโดยที่ร้านค้าไม่มีค่าใช้จ่ายลูกค้าเองก็จะมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นได้ทานอาหารที่อร่อยถูกปากเราก็อยากจะเป็นสะพานตรงนี้ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขแล้วก็พบกัน Robinhood แอปเล็กๆแต่ตั้งใจทำมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ Robinhood พร้อมแล้วค่ะ